สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันศุกร์ที่13กันยายนพ.ศ. 2562นะคะอยู่กับดิฉันค่ะธารทิวาถารัชกุลนะคะในวันนี้ค่ะศุกร์ที่13นะคะก็หลายคนก็อาจจะนึกถึงเรื่องของตัวเลขนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าเรื่องของประเด็นมีความสำคัญมากกว่าแน่นอนนะคะจะพามาพูดคุยกันเพราะว่ามีหลากหลายประเด็นนะคะที่หลายคนให้ความสนอกสนใจนะคะแล้วก็เป็นสุดสัปดาห์ที่ยังคงมีประเด็นใหม่ๆมาให้ได้พูดถึงพูดคุยกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะที่จะต้องไม่พูดเลยไม่ได้ก็คือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะไม่รับวินิจฉัยกรณีปมถวายสัตว์ไม่ครบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยให้เหตุผลมาที่ค่อนข้างละเอียดมากๆจริงๆนะคะแล้วหลายคนก็หยิบในส่วนของเหตุผลตรงนี้นะคะมาพูดถึงกันนะคะในกรณีที่จะมีการอภิปรายทั่วไปนะคะในมาตรา152นะคะที่จะเกิดขึ้นวันที่18กันยายนในสภาด้วยนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรของเรานะคะต้อนรับคุณบุญกรมดงบางสถานค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการไม่รับในส่วนของการจะวินิจฉัยประเด็นกรณีการถวายสัตว์ของพลเอกประยุทธ์ถือว่าก็เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนอกสนใจนะคะ คุณบุญกรมแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่หลายคนนะคะคิดต่อก็คือ18กันยายนที่จะถึงนี้การอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152จะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรด้วยซ้ำนะคะคือผมว่าเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยท่านจะไม่รับวินิจฉัยโดยท่านให้ผลว่าไม่อยู่อำนาจในการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญก็ตามนะครับแต่คือมองอีกด้านหนึ่งนะมองด้านหนึ่งคือว่า1มันมองทางด้านที่เป็นผลดีต่อท่านพลเอกประยุทธ์ก็คือว่าก็จะทำให้การทำงานหรือการบริหารงานในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความอะไรล่ะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนะครับถึงเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะมีปัญหาอาจจะมีความเครียดความกังวลว่าในท้ายที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาแบบไหนหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อศาลท่านชี้ใหม่แบบนี้มันก็ทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ก็สามารถที่จะบริหารแผ่นดินต่อไปได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับคุณฟางมันมองอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้การอภิปรายในวันที่18กันยายนที่ถึงนี้นะครับของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับมันก็จะได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าศาลท่านจะไม่รับวินิจฉัยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ท่านทำนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่อะไรล่ะรวมทั้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้สร้างความกระจ่างหรือความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับใช่ไหมฮะมันยังเป็นเรื่องที่คาใจกันอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าท่านกล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญอันนี้แน่นอนนะครับก็ตกไปพลาคาบหนึ่งใช่ไหมฮะใช่แน่นอนบรรทัดหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นการอภิปรายโดยไม่มีการลงมติในวันที่18กันยายนเนี่ยนะครับฝ่ายค้านท่านก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ถอยยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเดินหน้าอภิปรายพลเอกประยุทธ์ต่อไปนะครับมันก็จะยิ่งทำให้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับให้ประการหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งซึ่งผมก็คนก็พูดกันเยอะนะครับก็เหมือนกับที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ท่านก็พูดบอกว่าถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะไม่รับวินิจฉัยนะครับแต่ในแง่ของการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแล้วก็การตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัตินะครับที่จะตรวจสอบฝ่ายบริหารเนี่ยมันจะได้รับความสนใจแล้วก็ได้ความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
นะครับได้รับความเข้มข้นมากขึ้นเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบในการอะไรก็แล้วแต่สร้างความกระจ่างสร้างความเข้าใจต่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าหลายองค์กรนะครับไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพราะนั้นมันก็เหลือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะได้รับความเชื่อถือจะได้รับความไว้วางใจนะครับแล้วก็จะถูกจับตาจากประชาชนมากยิ่งขึ้นว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะมีการตรวจสอบจะมีการถ่วงดุลกับฝ่ายบริหารอย่างไรนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับในฝากฝั่งของฝ่ายประชาธิปไตยของประชาชนที่มีเลือกฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเข้าสภาเนี่ยนะครับเขาก็ยังไว้วางใจกับฝ่ายค้านนะครับแล้วก็จะยิ่งไว้วางใจมากยิ่งขึ้นเมื่อฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบในการถ่วงดุลกับฝ่ายบริหารนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้ววันนี้นะครับสิ่งหลายๆเรื่องนะครับคุณฟ้าหลายๆเรื่องที่รัฐบาลทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวรัฐมนตรีที่ขาดที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติเรื่องการบริหารราชการเป็นการแก้ปัญหาที่ล้มเหลวอะไรแล้วแต่แม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับปมถวายสัตว์นี้เองก็ตามนะครับผมเชื่อว่าคนที่เคยให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์คนที่เคยชัตดาวน์กรุงเทพคนที่เคยเรียกร้องรัฐประหารนะครับคนที่เคยให้มีการเรียกร้องให้มีการเรียกร้องปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้งหลายภาคหลายส่วนนะครับผมคิดว่าเขาได้ตระหนักถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าหูตาสว่างเพียงแต่ว่าหลายคนก็อาจจะเกิด อะไรละอายหน่อยนะครับหน้าบางหน่อยไม่กล้าแสดงออกนะครับแต่หลายท่านเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็แสดงจุดยืนออกมาค่อนข้างชัดเจนนะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกสิทธิ์พิลลมคุณดร.อาทิตย์อุไรรัตน์หรือใครต่อใครนะครับซึ่งคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองแล้วก็เคยชั้นดาวกรุงเทพด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่ว่า อีกส่วนก็ยังไม่กล้าแสดงออกเท่านั้นเองอีกประการหนึ่งนะครับผลทางด้านบวกนะครับจากปมถวายสัตว์จากที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่วินิจฉัยเรื่องปมถวายสัตว์เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันจะสร้างแรงผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อการสืบทอดอำนาจของคสช.นะครับร่างขึ้นมาเพื่อการสืบทอดอำนาจเลยนะครับแล้วสร้างกลไกอำนาจให้กับคณะรสช.ถึงแม้ว่าคสช.นะครับจะเลิกไปแล้วนะครับแต่บรรดากฎหมายหรืออะไรแล้วแต่นะครับแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้ถูกวางเอาไว้เพื่อให้คสช.ได้สืบทอดอำนาจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านะครับจากกรณีเรื่องปมถวายสัตว์ไอ้จริงจะทำให้ความเห็นของประชาชนคือประชาชนจะมีความเห็นร่วมมากขึ้นนะครับในการที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะเห็นกันแล้วว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงในขณะนี้นะครับมันเกิดจากรัฐธรรมนูญค่ะใช่ไหมฮะมันเกิดจากรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรทั้งหลายนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับอำนาจอธิปไตยไม่ได้อยู่ที่ประชาชนนะไม่ได้อยู่ที่ปวงชนนะนะครับมันอยู่ที่กลุ่มก้อนผู้มีอำนาจท่านหนึ่งใช่ไหมฮะค่ะเพราะนั้นนี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญพันตรวจโททวีสอดส่องนะครับคุณฟ้าท่านพูดดีนะพันตรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาตินะครับท่านได้โพสต์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องคดีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกตีรัฐมนตรีกลาโหมถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าอดีตที่มีคุณค่าในการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ทำลงไว้ซึ่งให้ทำลงไว้เป็นกฎหมายสูงสุดศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติกรณีคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับอย่างที่ว่านะครับซึ่งพันธุ์เรศทวีท่านบอกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับ
ก่อนรัฐธรรมนูญปี2540ที่บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นนั้นรัฐธรรมนูญในอดีตได้บัญญัติองค์กรวิเศษที่เรียกว่าตุลาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญหลายฉบับได้กำหนดเรื่อยมาและเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นอย่างดีมาโดยตลอดอาทิรัฐธรรมนูญปี2489คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมีจำนวน15คนประกอบด้วยผู้ทรงอาวุธที่รัฐสภาแต่งตั้งเป็นประธานคณะตุลาการคนหนึ่งและตุลาการอีก14คนรัฐธรรมนูญปี2511อันนี้ในยุคของจอมพลถนอมประภาสนะยุคเผด็จการนะครับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีจำนวน9คนประกอบด้วยประธานวุฒิสภาประธานสภาผู้แทนประธานศาลฎีกาอธิบดีพิพากษาศาลอุทธรณ์อธิบดีกรมอัยการและบุคคลอื่นอีก4คนซึ่งรัฐสภาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายประธานวุฒิสภาเป็นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี2517คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมี9คนโดยกำหนดให้รัฐสภาคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการตุลาการเป็นผู้เลือกผู้ทรงวุฒิฝ่ายละ3คนรัฐธรรมนูญปี2521คณะตุลาการมีจำนวน7คนนะครับประกอบด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาอธิบดีกรมอัยการและบุคคลอื่นอีก4คนรัฐธรรมนูญปี2134คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีจำนวน9คนประกอบด้วยประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานศาลฎีกาอัยการสูงสุดและผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์หรือสาขารัฐศาสตร์อีก6คนนะครับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับที่กล่าวมาข้างต้นได้กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่วินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีที่สิ้นสุดลงเฉพาะตัววินิจฉัยว่าร่างพรบที่รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วก่อนที่นายกจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์เพื่อลงพระบรมราชอิสระมีความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในอดีตได้สร้างผลงานที่มีคุณค่าในการดำรงไว้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบาทที่ยึดหลักการอำนาจประชาธิปไตยที่3อำนาจคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการที่มีความอิสระเสมอภาคและสมดุลกันนะครับในบทบัญญัติของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเห็นว่าอำนาจในการตีความรัฐธรรมนูญนะครับเป็นอำนาจเด็ดขาดของฝ่ายนิติบัญญัติเพราะเป็นผู้ร่างกฎหมายย่อมมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กล่าวมาส่วนตุลาการรัฐธรรมนูญหรือศาลไม่ใช่ผู้ร่างและออกกฎหมายเหมือนเช่นฝ่ายนิติบัญญัติจึงไม่ควรมีอำนาจในการตีความรัฐธรรมนูญนะครับหน้าที่หลักของฝ่ายตุลาการคือการพิจารณาวินิจฉัยอรรถคดีโดยทั่วไปอันเป็นการพิจารณาข้อเท็จจริงเพื่อปรับว่าเข้ากับบทบัญญัติของกฎหมายใดอันเป็นการบังคับใช้กฎหมายก็ดีไปคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในอดีตไม่เคยเกิดปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญขึ้นแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญทุกฉบับไม่ได้บัญญัติเหตุข้อห้ามไม่ให้ตุลาการรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแต่อย่างใดดังนั้นในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่หลายฝ่ายกำลังรณรงค์และผลักดันกันอยู่จึงควรนำประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณานำสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งระบบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่เคยใช้ได้ผลดีในอดีตน่าจะเป็นบทเรียนที่มีคุณค่านะครับในการพิทักษ์รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อสมรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมของประเทศนี่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมเชื่อว่าจากวิกฤตอันนี้มันต้องถือว่าตอนนี้มันเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญนะนะครับมันเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับจะผ่านการลงประชามตินะครับแต่การลงมติในห่วงเวลาดังกล่าวนั้นมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพรบฉุกเฉินเรื่องอะไรต่างเรื่องกฎเกณฑ์การศึกในก็ทำให้คนที่ไปลงประชามติไม่มีอิสระในการที่จะลงประชามติเท่าไหร่นะครับมันก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านะครับจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้มันจะเป็นแรงผลักดันหรือจะเป็นการสร้างมติร่วมของประชาชนในการที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับคุณฟ้าผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึง
มันมีประเด็นหนึ่งหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่รับวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหมีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลเยอะแยะเลยนะครับเปรียบเทียบกรณีของคุณสมัครสุนทรเวชกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับกรณีในกรณีของคุณสมัครสุนทรเวชนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถูกประธานวุฒิสภานะครับได้ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณสมัครชุนทรเวชนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา2500ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550มาตรา267มาตราประกอบมาตรา182วงเล็บ7เนื่องจากรับเป็นพิธีกรกิตติมศักดิ์ของรายการชิมไปบ่นไปและยกขโยง6โมงเช้าปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับ9ต่อ0เสียงเห็นว่านายสมัครกระทำต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา267เรื่องคุณสมบัติของการเป็นนายกรัฐมนตรีจึงทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณสมัครสิ้นสุดลงนะครับนี่ดูสินี่ไอ้อะไรนะทำรายการอาหารออกทีวีชิมไปบนไปก็ยังมีความผิดใช่แล้วก็ต้องพ้นต้องถูกถอดต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้นะครับในมันก็มีคนเห็นที่ออกมาให้ความเห็นทีหลังนะอย่างคุณวสันต์สร้อยวิสุทธ์เนี่ยนะครับอย่างคุณวสันต์สร้อยวิสุทธ์นะครับคุณวสันต์สร้อยวิสุทธ์หนึ่งในองค์คณะนะครับที่มีวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าการตัดสินคดีของนายสมัครนั้นมีความผิดพลาดเพราะองค์คณะต้องรีบทำคำวินิจฉัยให้เสร็จทันในวันตัดสินคดีคำวินิจฉัยในคดีของนายสมัครถือเป็นคำวินิจฉัยที่ผิดหลักการเพราะนำข้อกฎหมายขึ้นก่อนนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเคสของคุณสมัครซึ่งหนึ่งคุณวสันต์หนึ่งในองค์คณะก็สารภาพผิดว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ผิดพลาดหรือกรณีเคสของพลเอกประยุทธ์เองก็ตามนะครับถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะไม่วินิจฉัยนะครับแต่นะครับเรื่องปมนวสัตว์มันก็ยังเป็นปมต่อไปค่ะใช่ไหมฮะอย่างทางด้านของคุณสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามเพื่อไทยก็ยังบอกนะคะจากเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่รับคำวินิจฉัยแล้วก็บอกนะคะว่าสภาเนี่ยเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ศาลเนี่ยหมายถึงก็ยิ่งมีความชอบธรรมนะคะที่สภาเนี่ยต้องตรวจสอบแล้วก็หาข้อยุติตามวิถีทางการเมืองดังนั้นสภายิ่งโล่งนะคะบอกทำงานเนี่ยโดยไม่ต้องกังวลเลยสภาต้องพูดคุยหาข้อสรุปประกอบกับการอภิปรายดังกล่าวนะยังมีเรื่องอื่นๆนะอย่างเรื่องแถลงนโยบายรัฐนะที่ไม่แสดงงบประมาณด้วยดังนั้นต้องเดินหน้าอภิปรายนะคะตามมาตรา152ตนเชื่อโดยสุจริตใจว่าศาลต้องการให้สภาดำเนินการเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปนี่คือคุณสุทินคลังแสงนะคะก็ถือว่าเป็นการมองมุมบวกของฝ่ายค้านหรือมุมที่เขารอเตรียมจะอภิปรายกันอยู่ใช่ผมเชื่อว่ายังไงแล้วแต่นะครับเรื่องนี้ก็จะมีการถูกนำข้อมูลขุดคุยข้อมูลขุดคุยอะไรแล้วแต่นะครับที่เกี่ยวข้องกับทางพลเอกประยุทธ์นะครับออกมาอภิปรายแล้วผมคิดว่ามันเป็นผลดีนะผลดีกับประชาชนนะครับว่าจะฝ่ายค้านจะมีข้อมูลเด็ดอะไรบ้างนะครับมาอภิปรายนะครับถึงแม้ว่าการอภิปรายครั้งนี้นะครับกระทำการตามมาตรา152ใช่ไหมของรัฐธรรมนูญก็คือจะไม่มีการลงมตินะครับแต่ผลที่จะได้นะครับผมคิดว่ามันก็จะมันผลที่จะได้มันก็จะมีมากมายนะครับใช่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการเป็นกระบวนการตรวจสอบนะครับตามวิธีทางของระบอบประชาธิปไตยนะครับระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนะครับต้องเน้นย้ำเลยว่าแล้วก็สิ่งที่หลายคนเนี่ยกังวลก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของกลัวว่าจะไปหมิ่นศาลถ้าเกิดกรณีที่ศาลเนี่ยวินิจฉัยออกมาในทิศทางใดทางนึงแต่อย่างที่บอกคือในรอบนี้ไม่ได้วินิจฉัยไม่รับไว้วินิจฉัย
ก็ทำให้ไม่ว่าอีกฝ่ายฝั่งนึงจริงๆฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็มองในมุมของเขาไปว่ามันก็อาจจะเป็นผลดีกับมุมเขาแต่อันนี้เป็นมุมบวกที่เรามองมาจากฝ่ายค้านจากที่เราได้เห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เอาใจรอลุ้นว่า18กันยายนนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือการที่นายกจะก้าวเข้ามาสู่สภานะคะจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าอาจารย์วิษณุเขาก็แหวกช่องไปแล้วว่าในเขาบอกตั้งแต่9โมง จนถึงเที่ยงคืนแต่ว่าอย่างที่บอกคืออาจารย์วิษณุเขาก็แง้มไปแล้วว่านายกมีภารกิจนะต้องไปที่เมืองทองธานีนะเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันก็เห็นตอนเช้าท่านมีภารกิจไปเปิดงานที่ไหนที่เมืองทองเมืองทองธานีนี่แหละใช่ไหมฮะแล้วเมืองทองรถติดมากค่ะนั่นแหละไปถึงกี่ชั่วโมงกว่าจะไปถึงก็มีเหตุผลอ้างได้กว่าจะกลับออกมาอีกก็แล้วแต่เหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นไม่คือถ้าท่านอยากจะเข้าประชุมสภาให้ทันนะครับไม่มีปัญหาหรอกเพราะมีรถนำขบวนอะไรอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะไปมีหลายเหตุผลค่ะคุณมงคลถ้าคนจะไม่มาค่ะถ้าคนจะมาเนี่ยเอาฮอมารับยังสั่งได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพามาติดตามประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครกันค่ะช่วงหน้ามาติดตามค่ะกลับมาพูดคุยนะคะประเด็นทางการเมืองกันต่อนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะบางคนอาจจะเอ๊ะไม่แน่ใจว่าจะมีใครมาลงบ้างแต่ว่าตัวเต็งนี่มาแน่นะคะน่าคุยนะคะคุณมนกรมบริบทตรงนี้ผู้ว่ากทมที่อยู่ในอุดมคติของคนกรุงเทพใช่คือเรื่องนี้นะครับเป็นที่สนใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครแน่นอนนะครับเพราะว่าเราว่างเว้นจากการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครมานานเพราะว่าผู้ว่าคนปัจจุบันก็คือพลตำรวจเอกอะไรนะอัศวินขวัญเมืองอัศวินขวัญเมืองท่านก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะนะครับท่านมาจากการแต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการเมืองมันเปิดแบบนี้ก็คือการเมืองระดับชาติก็มีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีการเลือกตั้งไปแล้วก็เหลือแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นครับในส่วนของกทมนะครับคุณฟ้าน่าสนใจเพราะว่ากทมเนี่ยนอกจากจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็จะมีการเลือกตั้งสกหรือสมาชิกสภากรุงเทพสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็สขก็คือสมาชิกสภาเขตนะครับก็จะมีการเลือกตั้งเยอะแยะเลยเพราะนั้นเอาเฉพาะในส่วนของผู้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยน่าสนใจมากนะครับพรรคใหญ่แน่นอนผมเชื่อว่าไม่มีพรรคไหนที่จะไม่ส่งนะครับน่าจะส่งนะน่าจะส่งครบแทบทุกพรรคนะครับเอาเริ่มจากพรรคเพื่อไทยนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับคนก็มองว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ใช่ไหมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าของไอเดียอะไรนะไทยแลนด์2002ใช่ไหม2020ที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่ออะไรนะครับตอนนี้นะครับเดิมทีคนก็บอกว่าคุณชัชชาติเนี่ยนะครับจะลงสมัครผู้ว่าในตำแหน่งในสังกัดของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่หาเสียงไปแล้วทุกวันก็ยังเดินอยู่นะครับแต่ล่าสุดไม่ใช่อย่างนั้นนะข่าวลือว่าล่าสุดนะครับคุณชัชชาติจะลงสมัครอิสระไม่ใช่ในนามของพรรคเพื่อไทยไม่ได้สังกัดพรรคเพื่อไทยนะครับเรื่องนี้นะครับมีข่าวถึงขั้นที่ว่าคุณชัชชาตินะครับเดินทางไปพบคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์นะครับข่าวออกมาแบบนั้นนะไปทำความเข้าใจแล้วว่าท่านจะลงสมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเ
ผมเชื่อว่าถ้าลงในนามอิสระเนี่ยมันจะทำให้คุณชัดชาติเปิดกว้างมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าหากลงในนามพรรคเพื่อไทยแน่นอนก็ชาวกทมที่อาจจะมีหลายคนหรือจำนวนบางส่วนที่ไม่ชอบพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าคุณชัดชาติลงพรรคเพื่อไทยคนเหล่านี้ก็อาจจะไม่เลือกคุณชัดชาตินะครับคนเหล่านี้ก็อาจจะไม่เลือกคุณชัดชาติก็ไปเลือกผู้สมัครพรรคอื่นทั้งที่อาจจะชอบคุณชัดชาตินั่นแหละนะครับแต่ไม่ชอบตัวคุณชัดชาติชอบคนงานแต่ไม่ชอบพรรคใช่ไหมทีนี้เมื่อคุณชัดชาติมาสมัครอิสระนะครับแน่นอนคนที่คนที่เคยชอบพรรคอื่นไอ้คนที่อะไรคนที่ชอบพรรคชาติพรรคชาติไม่ชอบพรรคคนที่ไม่ชอบพรรคประชาธิปไตยไม่ชอบพรรคเพื่อไทยอย่างนี้ดีกว่าคนที่ไม่ชอบพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมาเลือกคุณชาติชาติคือด้วยความที่กรุงเทพมันมีความหลากหลายทางความคิดหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราได้เห็นเชื่อว่าคุณผู้ชมหรือหลายคนเนี่ยก็ทำความเข้าใจได้ว่าบริบทหรือโครงสร้างต่างๆเนี่ยทางความคิดของคนกรุงเทพเนี่ยก็มีหลากหลายจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาแบบอิสระไม่มีสังกัดอาจทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นทางเลือกหนึ่งอาจไม่รู้ว่าคุณชาชาติอาจจะมองไปถึงในส่วนของอนาคตใหม่ไหมตอนที่เขาเลือกตั้งกันแบบทั้งประเทศเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันมีปัญหาเรื่องของพรรคการเมืองหน้าเก่าอะไรก็ตามที่มีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เป็นทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มที่เขาอาจจะเบื่อการเมืองแบบเดิมๆก็เลยต้องเลือกวิธีที่ว่าเป็นทางเลือกที่3คือทางเลือกใหม่คือลงอิสระใช่มั้ยฮะคือที่ผ่านมาก็มีหลายคนนะที่ลงอิสระแล้วก็ชนะเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นพลตรีจำลองศรีเมืองนะครับคุณพิจิตรรัตกุลนะครับและอีกหลายคนนะครับที่ลงอิสระก็ได้รับเลือกตั้งนะครับที่นี่ปัญหาสำคัญของคุณชัดชาตินะครับคือถ้าลง สมัครอิสระแล้วนะครับแล้วพรรคเพื่อไทยจะส่งหรือไม่จะส่งคนลงสมัครหรือไม่นะครับถ้าส่งคนสมัครเท่ากับไปแย่งเสียงของคุณชัดชาติเลยนะใช่ไหมแย่งเสียงหรือว่าถ้าบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ก็คือแทนที่พรรคเพื่อไทยจะเทเสียงให้คุณชัดชาติชัดชาติคุณชัดชาตินะครับแต่เมื่อพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครลงเองนะครับอ๋อยิ่งไปกระจายกดกลุ่มคนที่เอาง่ายคนที่ชอบเพื่อไทยเนี่ยจะเลือกคุณชัดชาติเนี่ยก็ไม่หรือจะเลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยยังสมมติยังไม่ลงสมมติคุณชัดชาติคนเดียวคือสีไหนก็เลือกคุณชัดชาติได้คนไหนก็เลือกคุณชัดชาติได้เพื่อไทยเองคนที่ชอบเพื่อไทยก็ยังเลือกคุณชัดชาติได้แม้ว่าจะมาลงอิสระก็ตามเพราะว่าหน้าคุณชัดชาติเนี่ยคือหลายคนก็มองว่าเป็นเพื่อไทยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มองเรื่องพรรคมองเรื่องผลงานมองเรื่องตัวบุคคลเขาก็ให้ความสนใจคุณชัดชาติอยู่แล้วแต่อย่างที่คุณมงคลพูดก็น่าสนใจว่าถ้าคนในเพื่อไทยมาคนที่เป็นแฟนคลับเพื่อไทยอยู่ก็ต้องหนักอกหนักใจแล้วว่าก็ต้องเลือกคนที่มีสังกัดจากเพื่อไทยใช่ผมว่าเรื่องนี้น่าคิดนะแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ตัดสินใจยากด้วยนะครับตัดสินใจยากเหมือนกันนะทำไมคะถ้าไม่ลงแล้วแล้วสมมติว่าเอ้าถ้าส่งคนลงสมัครผู้ว่านะครับมันก็จะรับไปแข่งกับคุณชัดชาติด้วยทั้งนี้คุณชัดชาติเองเนี่ยก็คนเป็นคนเดิมเป็นคนของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคือต้องไม่ลืมว่านะครับคนกรุงเทพนะครับที่เลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นมีคือพรรคเพื่อไทยมีคะแนนที่เป็นกลุ่มก้อนชัดเจนนะครับอย่างการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานะครับพรรคเพื่อไทยได้ในเฉพาะในกรุงเทพประมาณ 7-8 แสนใช่ไหม 7-8 แสนมีส.ส.ประมาณ9คนนะครับเนี่ยคะแนนก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับคะแนนอยู่ตรงนี้ในขณะเดียวกันพรรคอนาคตใหม่อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าพรรคอนาคตใหม่ส่งผู้สมัครซึ่งล่าสุดมันมีข่าวลือนะพรรคอนาคตใหม่อาจจะส่งคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ลงสมัครผู้ว่า มันก็เป็นความเป็นได้ใช่ไหมฮะคือถ้าส่งคนลงเนี่ยนะครับผมคิดว่าแน่นอนฝ่ายประชาธิปไตยทั้งสองพรรคเนี่ยนะครับก็คือเพื่อไทยแล้วก็อนาคตใหม่ใน
แย่งชิงฐานคะแนนกันมากเลยนะครับนี่คือสำคัญแล้วก็อีกพรรคหนึ่งประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็มีตัวเก่งหลายคนนะอะไรนะมาดามแป้งใช่ไหมค่ะมาดามแป้งมาดามแป้งคุณกรพันธ์ล่ำซำคุณกรจติกวณิชคุณกรจตวณิชคุณอะไรก็มีหลายคนนะใช่ไหมฮะมีหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลหรือว่าคุณปลื้มอ๋อคุณปลื้มอาจจะลงอิสระมั้งหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นข้อมูลเก่านะนะครับข้อมูลเก่าเป็นข้อมูลเก่านะครับทีนี้เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะเขาก็มีเพียงแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีปัญหานะเมื่อก่อนต้องยอมรับประชาธิปัตย์เขาแข่งในกรุงเทพมหานครนะครับเขายึดส.ส.ได้แทบมากมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่เลือกตั้งล่าสุดเนี่ยนะครับเขาสูญหายเขาแพ้แบบรับคาบเลยสูญพันเลยทีนี้ถ้าเขาส่งคนลงสมัครแล้วตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยคนที่เคยเป็นแฟนคลับคนที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาเนี่ยเขายังจะหันมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นั่นแหละแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับพรรคประชาธิปัตย์ต้องส่งนะครับถ้าคุณไม่ส่งแล้วโหคุณจะเสียหายมากเลยต้องส่งแต่ทีเนี้ยคนที่มาเนี่ยจะเป็นใครแล้วก็พรรคอื่นอีกอะคะพรรคที่เขาอยู่ในรัฐบาลเหมือนกันจะมีการพูดคุยกันหรือเปล่าแล้วพรรคพลังประชารัฐก็น่าสนใจน่าจะมาแล้วค่ะพรรคพลังประชารัฐมีส.ส.ประมาณ12คนใช่ไหมค่ะเพราะไปดึงนักการเมืองจากกปปส.จากประชาธิปัตย์จากอะไรมานะครับพรรคพลังประชารัฐเท่าที่ณวันนี้นะยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่มีข่าวที่ชัดเจนว่าจะส่งใครลงสมัครก่อนนั้นนั้นเนี่ยมีข่าวว่าไปทาบทาม อดีตผู้ว่าเชียงรายใช่ไหมที่ทำอะไรอ่ะหมูป่าอะไรอดีตผู้ว่าคุณนรงศักดิ์หรืออะไรใช่ไหมฮะอดีตผู้ว่าแต่ท่านก็ปฏิเสธไปแล้วนะครับผมว่าพรรคพลังประชารัฐก็คงจะต้องส่งเขาคงจะต้องส่งก็ต้องดูว่าจะเป็นเกมระหว่างการเลือกการแข่งขันระหว่างพรรคหรือจะแบ่งเป็นข้างเป็นขั้วคือขั้วของรัฐบาลจะไปคุยกันไหมจะไปตกลงกันไหมจะส่งใครหรือว่าทุกพรรคจะส่งหมดหรือว่าจะเป็นฝากขั้วของฝากฝั่งของฝ่ายค้านอย่างที่เราได้เห็นแล้วก็ที่เราคุยไปสักครู่ก็คืออนาคตใหม่เพื่อไทยเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าอิสระอีกถ้าแย่งฐานเสียงกันเนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะว่าคะแนนเนี่ยน่าจะกระจายแต่ถ้าเกิดว่ามียุทธศาสตร์ในการจะวางเกมวางตัวกันยังไงทีนี้เราก็ต้องรอดูบริบทตรงนี้ก็ต้องดูท่าทีเชื่อว่าสองฝากฝั่งเนี่ยทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านเนี่ยเขาอาจจะกำลังจับตามองกันอยู่ว่าจะเอายังไงตอนแรกอาจจะยังไม่คิดอะไรคือต่างคนต่างกำลังเหมือนวางตัวไปแหละคุณชาติชาติก็อิสระไปแหละเพื่อไทยเชื่อว่าตามลักษณะก็น่าจะอาจจะต้องลงหรือเปล่าอนาคตใหม่เขาก็ต้องลงอย่างเงี้ยผมว่าครับอนาคตใหม่ต้องลงแน่ลงแน่นอนเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยคนรุ่นใหม่เยอะใช่ค่ะนะครับคนรุ่นใหม่คนที่เป็นอะไรนะฟ้าอะไรนะฟ้ารักพ่อฟ้ารักพ่อเยอะเพราะนั้นผมว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับพรรคอนาคตใหม่ต้องส่งผู้สมัครแล้วพรรคอนาคตใหม่เขาให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นมากนะครับคุณฟ้าคือเขามองว่าต้องการเมืองที่มันไม่พัฒนาประเทศชาติที่ไม่เจริญทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีการกระจายอำนาจนะครับไปสู่ชนบทหรือไปสู่การเมืองท้องถิ่นนะครับอำนาจมันกระจุกตัวอยู่ที่ในส่วนกลางนะครับอันนี้พรรคอนาคตใหม่เขาให้ความสำคัญมากๆเพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับพรรคอนาคตใหม่นอกจากจะส่งผู้ว่าส่งคนลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้วนะครับเขาก็ยังจะส่งคนลงสมัครพวกนายกอบจ.พวกอะไรด้วยนะครับตอนนี้เขาก็เปิดที่จังหวัดนนท์ที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็แม้กระทั่งเชียงใหม่เขาวางตัวกันหมดแล้วนะครับเขาวางตัวกันหมดเพราะฉะนั้นถือว่าเกมการเลือกตั้งในรอบนี้นี่เป็นมีความเข้มข้นแล้วก็น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไม่กี่พรรคกลายเป็นว่าอาจจะเป็นแค่บางพรรคหรือเป็นขั้วเป็นขั้วรัฐบาลหรือฝ่ายค้านที่ลงก็รอตามดูในส่วนนี้นะคะทีนี้ค่ะมาดูกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของทหารคอแดงคือใครท่านสิคะคือใครคะคุณทหารคอแดงคืออะไรแล้วคือใครมันก็เป็นเรื่องที่สงสัยมากๆเพราะว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีทหารลาบทหารม้าทหารลาบทหาร
อะไรล่ะฐานปืนใหญ่หรือไม่ก็ถ้าแบ่งให้แคบหน่อยทหารสายบุรพาพยัคฆ์ทหารสายบุรสายวงเทวันอะไรเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีทหารคอแดงขึ้นมาค่ะนะครับคือทหารคอแดงเนี่ยนะครับเป็นใครมาอย่างไงนะครับคือทหารคอแดงเนี่ยนะครับเป็นทหารเป็นคำที่เรียกสำหรับนายทหารที่ผ่านการฝึกหลักสูตรนายทหารรักษาพระองค์นะครับคุณฟ้าตามแบบการฝึกของหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904หรือชกทมรอ904นะครับซึ่งคุณวาสนาดานุ่มเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวสสายทหารเนี่ยนะครับเขาได้พูดถึงรายละเอียดความเป็นมาของทหารคอแดนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือทหารคอแดนก็คือเป็นการหลอมละลายทหารวงเทวันทหารเสือราชนีหรือทหารบุรพาพยัคฆ์เนี่ยกลายเป็นทหารคอเดียคอแดงหรือทหารของพระราชานะครับคือทหารวงเทวันวงเทวันก็คือทหารที่รับราชการในสังกัดกองทัพภาคที่หนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับอย่างเช่นกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่สองกรมทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่สิบเอ็ดอะไรทั้งหลายเนี่ยคือทหารที่รับราชการส่วนทหารบุรพาพยัคฆ์นะครับก็คือทหารที่รับราชการและเติบโตมาจากทางภาคตะวันออกก็คือปราจีนบุรีอย่างเช่นกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือทหารเสือราชนีกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์อะไรเนี่ยซึ่งทหารบุรพาพยัคฆ์ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นยุคของทหารบุรพาพยัคฆ์เลยนะค่ะนะครับบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกใส่บิ๊กตู่แล้วก็อีกหลายๆบิ๊กนะครับเป็นหลายๆบิ๊กที่มาเป็นผบ.ทบ.ด้วยมาหลอมรวมอยู่ด้วยกันตรงนี้ที่ต่อไปเขาว่าจะไม่มีแล้วก็จะมีทหารคอแดงนะครับซึ่งคุณวัฒนานานุ่มนะครับท่านได้หรือคุณเล็กนะครับได้ให้ความคิดเห็นไว้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับขออนุญาตเอาคร่าวๆนะครับคุณฟ้าก็คือเป็นทหารที่ผ่านการฝึกหลักสูตรได้ทหารรักษาพระองค์นะครับอันเป็นหลักสูตรที่สร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายจิตใจรวมทั้งการอบรมความรู้เรื่องทหารรักษาพระองค์การปฏิบัติต่างๆในวังและแบบธรรมเนียมทหารตามพระราโชบายนะครับหลักสูตรที่ฝึกรวมยาวนานถึง3เดือนแต่มีห่วงเวลาพักรวมเดือนละ7วันเป็นนายทหารทุกคนที่ฝึกหลักสูตรชกทมรอ904นี้จะมีบทท่องต่างๆโดยเฉพาะบทอรัชสวัสดิ์สมัยรัชกาลที่6นะครับเมื่อจบมาแล้วจะมีความเป๊ะหัวจดเท้ามีระเบียบวินัยและการที่เรียกว่าทหารคอแดงเพราะจะสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวคอคลิปสีแดงไว้ภายในแต่เมื่อสวมเครื่องแบบทหารเสื้อคอกลมคลิปสีแดงที่โผล่ออกมาที่หน้าอกเป็นสีแดงจึงเรียกว่าเป็นทหารคอแดงที่ส่วนใหญ่มาจากทหารรักษาพระองค์และเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อชกทมรอ904อันนี้ก็คุณชัดเจนนะครับค่ะอันนี้ก็เอาเป็นคร่าวๆนะแต่ว่าหลังเราค่อยมาพูดคุยกันต่อนะคะเวลาหมดแล้วนะคะ อันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณบุญกลมดงบางสถานค่ะขอบพระคุณค่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ